ประเทศไทยและประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนและแรงงานที่มีทักษะรวมทั้งมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีขึ้นเนื่องจากประเทศไทยมีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งและการกระจายสินค้าทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภายในประเทศกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายการขนส่งของภูมิภาคระบบคมนาคมขนส่งจึงถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการรองรับการขยายตัวของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการระหว่างประเทศรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความได้เปรียบเชิงการค้าระหว่างประเทศต่อไปในระยะยาวกระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทุกรูปแบบของประเทศเล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านระบบขนส่งเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Transportation Strategy for AEC ไว้4ยุทธศาสตร์และหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญได้แก่การเพิ่มขีดความสามารถของประตูการค้า Enhancement of Gateway Capacity ซึ่งประกอบไปด้วยแผนงานดังนี้ 1. เพิ่มขีดความสามารถของด่านพรมแดนทางบกในปัจจุบันให้ได้มาตรฐานสากล 2. เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของท่าเรือระหว่างประเทศในปัจจุบัน 3. เพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานระหว่างประเทศในปัจจุบันสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและจราจรในระดับประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจึงเห็นสมควรที่จะต้องทำการศึกษาแผนการจัดการขนส่งที่ยั่งยืนสำหรับเมืองที่เป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางอาเซียนไฮเวย์เพื่อเป็นเมืองต้นแบบในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคมจากการศึกษาพบว่าการเดินทางการขนส่งสินค้าทางถนนเป็นการขนส่งที่มีโครงข่ายและสัดส่วนการเดินทางมากที่สุดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับหาแนวทางการแก้ไขที่จะสนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดตามพื้นที่แนวเส้นทางเชื่อมต่ออาเซียนไฮเวย์และเมืองประตูการค้าชายแดนโดยเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ก็เพื่อจัดทำแผนงานการจัดการขนส่งยั่งยืนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเมืองที่เป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางอาเซียนไฮเวย์โดยมีแนวทางการจัดทำแผนงานดังนี้ 1. การคัดเลือกเมืองนำร่อง 2. การจัดทำแผนงานและโครงการ 3. การประเมินความเหมาะสมของแผนงานและโครงการ 4. การกำหนดมาตรการติดตามผลและการตรวจวัดในระดับกิจกรรมการคัดเลือกเมืองนำร่องจะทำการคัดเลือกเมืองชายแดนที่มีศักยภาพและเป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางอาเซียนไฮเวย์ทั้ง11จังหวัด12พื้นที่ได้แก่อำเภอเชียงของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรวมไปถึงเมืองหลักต่างๆการจัดทำแผนงานและโครงการนำเสนอมาตรการโครงการที่เหมาะสมกับการดำเนินงานการขนส่งที่ยั่งยืนในเมืองนำร่องโดยอ้างอิงมาตรการ5กลุ่มอันได้แก่มาตรการด้านการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารการเดินทางมาตรการด้านการจูงใจทางนโยบายและกฎระเบียบมาตรการจูงใจทางเศรษฐศาสตร์มาตรการด้านการปลูกจิตสำนึกด้านการขนส่งยั่งยืนและต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมมาตรการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยมลพิษการประเมินความเหมาะสมของแผนงานและโครงการที่นำเสนอ feasibility study ทำการศึกษาวิเคราะห์ครอบคลุมในด้านต่างๆทั้งการวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมด้านงบประมาณและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานสิ่งแวดล้อมและชุมชนและการนำแผนไปสู่การปฏิบัติการการกำหนดมาตรการติดตามผลและการตรวจวัดในระดับกิจกรรมโดยการกำหนดมาตรการติดตามและการตรวจวัดผลการดำเนินงานหรือประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก CO2 โดยการกำหนดมาตรการติดตามผลและการตรวจวัดในระดับกิจกรรมนั้นจะพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆตามมาตรการและนโยบายในการดำเนินงานได้อ้างอิงหลักการ ASIFActivity, Structure, Intensity, and Fuel Carbon Content และแบ่งช่วงเวลาการตรวจวัดออกเป็น Ex-ante และ Ex-post
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากแผนการจัดการขนส่งยั่งยืนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการขนส่งระหว่างประเทศคือได้มีโครงการนำร่องของแผนการขนส่งที่ยั่งยืนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนอกจากจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีโลกแล้วจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเปิดประตูให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งของอาเซียนอย่างแท้จริง